สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้พอดีว่าแม่ป้อยไปเจอไอเทมเด็ดในแมคโครนะคือตัวนี้แม่ป้อยเคยเห็นที่ในตามอินเทอร์เน็ตเขาพูดกันว่าเราสามารถทำทาร์ตได้ด้วยตัวเองแล้วโดยทำด้วยแป้งของแมคโครแล้วก็ตัวน้ำทาร์ตไข่ที่แมคโครเขามีแบบเป็นแช่แข็งสำเร็จมาแล้วเราได้ยินอย่างนั้นเราก็เฮ้ยน่าสนใจเอามาลองดูซิว่ามันจะอร่อยจริงไหมปกติเราจะซื้อกับอีกแบรนด์นึงที่ขายไก่ทอดเนาะราคามันก็จะตกต่ออันมันก็จะสูงประมาณนึงแต่ไอตัวโฟเซนทาร์ตอันนี้นะคะมันจะได้ประมาณ18อันแล้วน้ำทาร์ตไข่เนี่ยจริงๆนะได้มากกว่านี้นะแต่ว่าแม่ปุ้ยแอบทำไปแล้วล็อตนึงก็ประมาณสัก 4-5 อันคราวนี้แม่ปุ้ยก็เลยจะมาทำให้เพื่อนๆดูนะว่าวิธีการทำเนี่ยมันง่ายจริงๆแค่เราไปซื้อตัวโฟเซนตัวเนี้ยตัวทาร์ตเนี่ยเมื่อกี้ลองชิมนะตัวแม่ปุ้ยน่ะลองชิมแล้วแต่น้องปุ้ยยังไม่ได้ลองชิมมีความกรุบกรอบอร่อยเหมือน KFC เลยแอบบอกอันนี้นะคะน้ำทาร์ตไข่ก็จะเป็นน้ำที่เขาผสมมาแล้วนะแต่ในตัวของแมคโครเองเนี่ยเดี๋ยวรสชาติเป็นยังไงเดี๋ยวให้น้องปุ้ยเขาบอกละกันในส่วนของวิธีทำง่ายมากเลยถ้าสมมติว่าเพื่อนๆมีหม้ออบลมร้อนยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะลองเอามาลองทำกันดูขั้นตอนเราลองนี่ปึ๊บนี่มันง่ายนะตัวน้ำทาร์ตไข่ตัวนี้ก็ประมาณ165บาทแต่มันใช้ได้เยอะนะส่วนตัวทาร์ตไข่ตัวนี้ก็ประมาณ68บาทได้18อันเลยนะคะเพื่อนๆไม่ใช่ว่าได้น้อยๆนะเราลองเอามาลงหม้อทอดจัดเรียงดีๆเพื่อกันหกเพื่อนๆอาจจะเรียงแบบไม่ให้มันแน่นมากอะนะถ้ามันแน่นมากเนี่ยมันก็อาจจะหกได้เนาะมันเหมาะสำหรับตอนนี้คือเราอยู่บ้านไงแล้วเราจะทานอะไรแล้วก็กังวลว่าถ้าเราจะไปซื้อกับร้านเบเกอรี่จะติดโควิดไหมจะสะอาดไหมอย่างเงี้ยแต่ว่าไอเทมนี้แมคโครเขาคิดมาให้ดีเลยแหละเหมาะเลยกับช่วงนี้นะคะอะไรก็ง่ายๆสามารถทำเองบางคนก็บอกว่าเอ๊ะทำไมไม่ตีน้ำไข่เองอะไรเองอย่างเงี้ยมันก็ได้แหละแต่ว่าเราคิดว่าต้นทุนการซื้อเนยซื้อไข่ซื้อนมซื้อวานิลาซื้อวิปปิ้งครีมมาทำคือมันเยอะกว่า165บาทแน่ๆแม่ปุ้ยก็เลยตัดสินใจเอาเป็นแบบน้ำสำเร็จมาโอเคนี่เรียงเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะคราวนี้นะคะแม่ปุ้ยตั้งอุณหภูมิไว้ที่160องศานะคะแล้วใช้ประมาณ10นาทีก่อนแล้วกันเนาะอันนี้เริ่มทำการแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงโอเคเอาละค่ะทุกคนตอนนี้ก็10นาทีผ่านไปแล้วนะมาดูกันซิมเป็นยังไงโอ้โหสีเหลืองน่าอร่อยแต่ว่าตัวเนื้อไข่เนี่ยแม่ปุ้ยว่ามันยังไม่สุกดีเดี๋ยวแม่ปุ้ยขออบต่ออีกสัก5นาทีแล้วกันนะคะเราลองดูซิด้วยไฟ160องศาเหมือนเดิมนะคือยังไม่กล้าเล่นไฟแรงมากแต่จริงๆถ้าเราเอา180องศาน่ะประมาณ10นาทีก็น่าจะโอเคละไข่น่าจะสุกข้างในอ่ะเนาะตัวไข่เดี๋ยวนี้เราใช้ความร้อนต่ำๆไว้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเรามาดูอีกทีนึงค่ะว่าเป็นยังไงค่ะทุกคนตอนนี้ก็ครบเวลา15นาทีแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะตอนแรกก็คือแม่ป้อยปรับที่10นาทีก่อนแล้วก็ปรับต่ออีก5นาทีโอ้โหสรุปคือมันต้องใช้ไฟประมาณ160องศานะที่เวลาประมาณ15นาทีแล้วมันจะเหลืองสวยกำลังดีเลยหากลิ่นนี้บอกเลยว่าหายห่วงหอมมากเดี๋ยวเรามาดูเนื้อไข่กันเป็นยังไงสุกไหมสุกแล้วนะทุกคนดูดิน่ากินมากค่ะเดี๋ยวยังไงเราไปให้น้องปุ้นชิมกันดีกว่าโอเคทุกคนไปกันไปให้น้องปุ้นชิมกันนะโอเคเรามาให้น้องปุ้นชิมแล้วครับแต่ปุ้นลองชิมมาแม่ถือให้ครับนี่น่ากินน่ากินน่ากินเหมือน KFC เลยใช่ไหมลูกเหมือน KFC เลยอ่าฮะลองชิมรสชาติสิครับเราได้ลองครั้งหนึ่งแล้วมันก็อร่อยมากเลยนะเหรออ่ะลองสิความกรอบเป็นไงบ้างโอ้โหดูเสียงกรอบสิต้องพูดว่าอะไรนะอร่อยอร่อยพูดว่าตัวเนื้อแป้งมันเป็นยังไงบ้างครับลูกกรอบกรอบใช่ไหมกินข้าง
แม่อบ15นาทีพอดีเลยไฟ160องศานะคะนี่ตัวเนื้อไข่นี่ก็จะโอ้โหสุกพอดีเลยแล้วตัวน้ำไข่ของมันเป็นยังไงบ้างเนื้อทาร์ตของมันหวานไหมครับลูกหวานหวานแต่ไม่มากเกินไปใช่ไหมครับไม่มากเกินไปเนาะแม่ก็ว่ามันไม่มากเกินไปแม่ว่ามันกำลังกลมกล่อมอร่อยดีนะลูกเนาะแต่กลิ่นนี่คือหอมมากไอ้คือแบบสำเร็จรูปนะใส่ลงแบบสำเร็จรูปนะเอาไปอบใช่เอาไปอบโอเคไอเทมนี้พุ้นๆให้10/10/10ผ่านใช่ไหมครับลูกโอเคเดี๋ยวถ้ามีไอเทมอะไรเด็ดๆเดี๋ยวพุ้นๆจะมารีวิวอีกใช่ไหมคะได้ครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่อะไรนะเจอกันใหม่นะครับฝากกดติดตามช่องพุ้นๆพาไปด้วยนะครับขอบคุณครับค่ะ